สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทำผัดเส้นหมี่ใบๆกุ้งสดใส่ไข่กันครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นกุ้งนางครับก็จะเป็นกุ้งไซส์ตัวเล็กนะครับนี่ล้างทำความสะอาดที่เรียบร้อยนะครับแล้ววันนี้ผมแกะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวผมมาสาธิตให้ดูครับวิธีการเตรียมก่อนอื่นก็ให้ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ใช้กรรไกรเป็นไกรสำหรับตัดแต่งอาหารนะครับจะทำได้ง่ายที่สุดครับก็ตัดเอาขาออกหรือว่าใครถนัดใช้เป็นมีดก็ได้นะครับตัดขาออกให้เรียบร้อยครับแล้วก็หนวดครับในส่วนของกรีกุ้งก็เหมือนกันนะครับเราตัดออกไปให้ติดตัวโคนเขาเลยนะครับอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็หนวดด้านหน้าเหมือนกันครับตัดออกแล้วคราวนี้ในส่วนของหัวนะครับมันจะมีเป็นกระเพาะอาหารอยู่ตรงกรีกุ้งเลยนะครับเราใช้กรรไกรหรือปลายมีดก็ได้นะครับควักลงไปได้เลยครับแล้วงัดขึ้นมาเราก็จะสามารถนำเอากระเพาะอาหารตัวนี้ออกมาได้ครับแนะนำให้แกะออกมาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครทานเข้าไปแล้วบางทีอาจจะทำให้ท้องเสียได้ง่ายครับนี่มันมีพวกเศษอาหารอยู่แล้วก็ตัวกุ้งครับใช้กรรไกรแยงไปแล้วก็ผ่าหลังนี้ได้เลยครับตัดไปเลยหรือว่าใครใช้เป็นมีดก็ได้เหมือนกันนะครับก็แหวกออกนำเส้นดำกลางหลังออกได้เลยครับเท่านี้นะครับเรียบร้อยแล้วพร้อมนำไปปรุงแล้วครับอันนี้ผมเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับก็จะมีเป็นเส้นหมี่ไวๆครับเส้นหมี่ขาวนะอันนี้แช่น้ำไว้ประมาณ 3-5 นาทีนะเสร็จแล้วก็ตัดให้เป็นเส้นขนาดพอดีทานครับจะได้ทานได้ง่ายๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครชอบเส้นยาวๆก็ไม่ต้องตัดก็ได้นะครับไปครับกุ้งที่เราเตรียมไว้ครับอันนี้ใช้เป็นกุ้งนางกุ้งกล้ามกรามหรือว่าจะใช้เป็นกุ้งขาวก็ได้ครับตามความชอบได้เลยครับไข่ไก่ครับวันนี้ผมใช้ทั้งหมด3ฟองนะครับหอมแดงซอยกระเทียมสับหยาบครับต้นหอมครับอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นให้เรียบร้อยเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำตาลทรายพริกไทยป่นแล้วก็น้ำเปล่าครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก็เดินก็เปิดเตาตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนนะครับน้ำมันก็พอประมาณพอครับพอกระทะน้ำมันร้อนจัดได้ที่แล้วครับกุ้งครับใส่ลงไปก่อนเลยครับนี้เราจะฉากุ้งกับน้ำมันร้อนๆสักครู่นะครับเพื่อให้ตัวกุ้งเขาออกกลิ่นหอมนะเวลาผัดออกมาจะหอมน่าทานครับนี้เราฉาแค่ไม่นานนะครับไม่ต้องให้ถึงกับนุ่มสุกดีนะครับแค่ให้เปลือกเขาโดนน้ำมันร้อนๆจะพอจะหอมมากนะครับพอเราได้กลิ่นหอมของเปลือกกุ้งเลยนะครับเราได้แล้วนะก็นำกุ้งขึ้นมาพักไว้ก่อนได้เลยครับหอมดีมากเลยครับกุ้งเวลาที่เราทอดกับน้ำมันร้อนๆนะครับแล้วก็หอมแดงกับกระเทียมที่เราเตรียมไว้นะครับเติมไปได้เลยใช้ไฟกลางๆนะครับเจียวให้หอมแดงกระเทียมออกกลิ่นหอมก่อนเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเมนูต่อเนื่องครับเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันครับว่าถ้าเกิดเราต้องการใส่พวกเนื้อสัตว์หรือว่าไข่ไก่เนี่ยเราจะใส่ขั้นตอนไหนดีก็เลยทำสาธิตให้ดูเลยครับใช้เป็นกุ้งถ้าเกิดใช้เป็นพวกหมูหรือว่าไก่ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับแต่เราก็ข้ามขั้นตอนการทอดกุ้งไปก่อนได้เลยครับเพียงแค่เจียวหอมกระเทียมก่อนอันนี้เราจะต้องเจียวจนกระทั่งหอมกับกระเทียมเราออกกลิ่นหอมดีก่อนเลยนะครับค่อยหมั่นคนด้วยนะครับถ้าเกิดเราไม่คนเดี๋ยวหอมกระเทียมมันจะเหลืองเป็นหย่อมๆครับจะไม่เหลืองหอมทั่วกันเมนูนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่ทำง่ายแล้วก็เครื่องปรุงน้อยครับถ้าเกิดใครไม่ได้ใส่พวกเนื้อสัตว์เลยอะผัดเป็นเส้นหมี่เปล่าก็อร่อยแล้วครับทำง่ายมากเลยนะครับพอสังเกตว่าหอมกระเทียมเริ่มที่จะออกสีเหลืองแล้วก็ส่งกลิ่นหอมดีแล้วนะครับ
ไข่ไก่ครับลดไฟลงก่อนก็ได้นะครับใส่ไข่ลงไปแล้วก็เร่งไฟกลางค่อนไปแรงได้เลยนะครับรอให้ไข่ด้านล่างเริ่มเสร็จตัวสักครู่ครับแล้วก็บีบให้ไข่ขาวไข่แดงเริ่มเข้ากันดีครับแล้วก็พักไว้สักครู่อีกเช่นกันครับตอนนี้ถ้าเกิดน้ำมันน้อยเกินไปก็สามารถเติมเพิ่มได้นะครับใส่เล็กน้อยก็พอแค่ไม่ให้ติดกระทะพอแล้วพอไข่เริ่มที่จะเซ็ตตัวดีแล้วก็คนให้กระจายได้เลยครับไข่กระจายตัวได้เลยนะพอเซ็ตตัวดีได้ที่นี้เราก็กุ้งที่เราผัดเมื่อสักครู่ครับใส่ฟาร์มกัดลงไปได้เลยนะมันกุ้งเลยวันนี้เอาลงมาเลยครับหอมมากครับพอสังเกตว่าไข่สุกดีแล้วก็ลดไฟลงครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันเลยครับน้ำมะขามเปียกครับซีอิ๊วขาวครับใครจะใช้เป็นซีอิ๊วขาวหรือว่าเป็นซอสปรุงรสฝาเขียวก็ได้นะครับทำได้ชิมกันซีอิ๊วดำครับตัวนี้ช่วยเพิ่มสีสันให้ผัดหมี่เราดูน่าทานมากยิ่งขึ้นครับใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับพริกไทยป่นครับตามความชอบเลยน้ำตาลทรายครับทีนี้ก็ปรุงรสชาติได้ตามความชอบนะครับใครชอบทานเปรี้ยวเค็มหวานขนาดไหนแต่ผัดหมี่ปกติจะออกเป็น3รสครับเปรี้ยวเค็มหวานนี่แหละครับแต่ว่าแต่ส่วนจะเพิ่มรสได้ตามความชอบเลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าครับน้ำเปล่านี่ก็จะเป็นเคล็ดลับเลยนะครับทำให้เวลาเราผัดหมี่ออกมาแล้วเส้นจะเหนียวนุ่มครับทานอร่อยไม่แข็งกระด้างนะครับปริมาณน้ำนี่ต้องกะให้พอดีกับปริมาณของเส้นด้วยนะครับถ้าเกิดใครกะไม่ถูกก็ผมมีสูตรทั้งหมดเดี๋ยวผมจะลงให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ทำตามกันได้เลยครับใส่น้ำลงไปแล้วก็ขยับๆนิดเดียวพอครับแล้วก็ปล่อยรอให้น้ำเดือดได้ที่ก่อนนะครับเติมได้อีกหน่อยครับน้ำน้อยไปนิดถ้าเกิดใครกะไม่ถูกก็สามารถผัดเส้นไปก่อนก็ได้นะครับใส่น้ำเลยไม่ต้องเยอะนะผัดเส้นไปสักแป๊บนึงครับแล้วก็สังเกตดูปริมาณน้ำกับเส้นครับถ้าเกิดเส้นยังไม่นิ่มดีก็สามารถเติมน้ำเพิ่มก็ได้ครับพอน้ำเดือดดีแล้วก็คนผสมให้เข้ากันได้เลยครับแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับโอเคเลยครับอร่อยแล้วถูกใจเลยพอน้ำเดือดได้ที่ดีแล้วก็เส้นหมี่ที่เราแช่น้ำเตรียมไว้แล้วนะครับใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ผัดเคล้าผสมให้เข้ากันครับถ้าเกิดผัดเป็นเส้นหมี่ครับแล้วเราผัดเยอะมันจะคนได้ยากเราก็ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยครับเป็นที่ขี้อย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าใครจะใช้เป็นตะหลิว2อันช่วยกันคนก็ได้นะเราจะได้ผัดคลุกเคล้าได้ง่ายยิ่งขึ้นครับแล้วการที่เราปรุงรสน้ำให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะใส่เส้นหมี่ลงไปจะทำให้รสชาติมันกระจายทั่วถึงกันครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามาปรุงทีหลังอ่ะบางทีมันจะติดเป็นหย่อมๆแล้วเราคนไม่ทั่วมันก็จะทำให้รสชาติมันไม่กระจายทั่วกันดีครับใส่ลงไปแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เส้นหมี่โดนกับน้ำปรุงรสที่เราปรุงเอาไว้ให้ทั่วเลยครับแล้วก็สังเกตดูปริมาณน้ำนะครับอย่างเงี้ยน้ำน้อยไปนิดนึงผมก็เติมเพิ่มได้อีกครับสามารถเติมเพิ่มได้นะครับระหว่างที่เราผัดเสร็จแล้วก็ใช้ไฟแรงได้เลยนะครับขั้นตอนนี้เพราะว่าเราผัดเส้นหมี่ไม่นานก็จะสุกนิ่มดีแล้วครับกะปริมาณน้ำให้พอดีกับเส้นหมี่ก็ใช้ได้เลยครับ
ผัดง่ายมากแล้วก็อร่อยมากครับอยากใช้หมี่แห้งไวๆอย่างเงี้ยครับส่วนมากก็จะมีติดบ้านกันอยู่ทุกบ้านอยู่แล้วครับเป็นอาหารแห้งที่สามารถเก็บได้นานแล้วก็นำมาปรุงได้ง่ายครับทำอาหารได้หลากหลายแล้วก็อร่อยด้วยเวลาเล็กเมนูไม่ออกก็ผัดง่ายๆนะครับผัดกับหอมกระเทียมต้นหอมแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับหรือว่าใครต้องการเนื้อสัตว์เพิ่มก็อย่างเงี้ยครับใส่ไข่ใส่กุ้งหรือว่าจะเป็นหมูเป็นไก่ได้หมดครับตามความชอบได้เลยทำง่ายอร่อยมากครับผัดให้เส้นสุกนุ่มได้ที่นะครับคอยหมั่นคนเป็นระยะก็ได้ครับเพื่อให้เส้นเขาโดนความร้อนทั่วๆกันครับถ้าเกิดใช้ไฟแรงก็ระวังจะไม้ติดก้นเลยนะครับต้องคอยคนนะอย่างนี้ผมใช้ไฟแรงก็ต้องคอยหมั่นคนนะครับให้ร้อนทั่วๆกันแล้วก็สุกทั่วๆกันพอสังเกตว่าเส้นเริ่มที่จะนุ่มได้ที่แล้วครับก็ต้นหอมที่เราเตรียมไว้ครับใส่ลงไปนะในส่วนของผักนี่ก็เหมือนกันครับใครจัดใส่เป็นถั่วงอกหรือว่าใบกุ้ยช่ายก็อร่อยเหมือนกันครับคล้ายๆผัดไทยเลยแต่เกิดเอาง่ายๆก็ต้นหอมนี่ก็อร่อยครับแต่ต้นหอมที่ผมแนะนำว่าผัดให้ออกสุกนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาที่ต้นหอมสุกแล้วอ่ะมันจะมีความหวานอยู่ในตัวครับทานอร่อยกว่ามันจะไม่ฉุนเลยครับเราก็เลยจะต้องใส่เร็วนิดนึงนะก่อนที่ตัวผัดหมี่เราจะได้ที่ครับเพื่อลงมาผัดสักนาทีนึงครับมันหอมสุกนิ่มอร่อยเลยหอมดีมากครับเราใส่เครื่องไปครบแล้วกลิ่นหอมน่าทานสุดๆก็สังเกตดูนะครับตัวเส้นหมี่ของเราจะเหนียวนุ่มดีเลยครับเนี่ยเราก็ไม่เละด้วยนะโอเคแล้วครับตอนนี้จะได้ละปิดเตาได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผัดเส้นหมี่ไวๆหอมเส้นแบบเหนียวนุ่มมากครับแล้วก็ไม่เละนะครับไม่เกาะกันเป็นก้อนด้วยกุ้งก็หอมน่าทานมากนี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผัดเส้นหมี่ไวๆกุ้งสดใส่ไข่น่าทานมากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ